สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับหลังจากเที่ยวเมืองเก่ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นแล้วก็ลองไปเที่ยวเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่เมืองนครที่ใครเข้าไปกันเยอะมากวันนี้ผมมาด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์อนิลมาอันสักยะซึ่งเชื่อกันว่าท่านสืบสายสักยวงศ์มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยรับอาราธนานิมนต์ไปแสดงที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาจริงๆแล้วงานนี้สำคัญมากแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วผู้ว่าททรองผู้ว่าททไปกันอยู่ที่นั่นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเที่ยวมีเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อนิลมาเนี่ยยกคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับลูกศิษย์ล็อตแรกๆที่ว่าจรถะภิกขเวพหุชนะสุขายะพหุชนะหิตายะโลกาณุกัมปายะคือจงไปจรถะคือจงไปเธอจงไปคือไปเที่ยวนะแต่เที่ยวแบบสาวกของพระพุทธเจ้าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาประเด็นมันเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสูงมากแต่ยังไม่ถึงกับที่สุดนะมีบางประเทศเนี่ยถ้าไม่มีการท่องเที่ยวก็จบเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่เป็น total dependency ต่อทัวริสึมแต่สัดส่วนสูงนะฮะหลายแสนล้านว่ากันว่าอาจจะ1ใน4 1ใน3ของเงินที่เอามาใช้ในการพัฒนาเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวปรากฏว่าเราก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะก้าวกันไปอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทำมาหาเงินแล้วก็ให้คนมาเที่ยวกันปรากฏว่าหลังจากเกิดโควิดมาเนี่ยแล้วเราก็ปิดประเทศมาครึ่งปีไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวทุกประเทศก็ปิดกันหมดนะครับต้นตุลากำลังจะเปิดให้มีบางกรุ๊ปเข้ามาเที่ยวแต่ต้องมาเที่ยวแล้วต้องมาควอรันตีนก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงขณะเดียวกันที่รอบประเทศเราตอนนี้ก็รอบ2กำลังมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่จะเอายังไงกันดีเรายังจะเที่ยวกันแบบไหนการท่องเที่ยวของไทยและของมนุษย์ของผู้คนจะเป็นยังไงต่อไปจึงเป็นประเด็นสำคัญชมรมพุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มีท่านรองผู้ว่าสมฤดีเนี่ยนำเรื่องนี้มาคุยกับพวกเราแล้วบอกว่ามีประเด็นอะไรไหมที่เป็นงานบุญนะนะที่จะพอช่วยให้เราได้ขบคิดและทบทวนเพื่อตั้งหลักในการเที่ยวก็คุยไปคุยกันมานิมนต์อาจารย์อนิลมานดีกว่าเพราะท่านเป็นพระที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สืบสายพระพุทธเจ้ามานะประการที่สองก็คือท่านที่รับใช้คือศึกษาเรียนรู้ทั้งศาสตร์ในพระพุทธศาสนาและศาสตร์โลกท่านไปเรียนที่อังกฤษและทุกวันนี้ท่านอยู่ในเวทีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโลกท่านเคยได้รับเชิญจากสหประชาชาติไปให้คำแนะนำเรื่องของ SDG ท่านก็คุ้นเคยกับสังคมไทยท่านเป็นคนในป่านนะครับแต่มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กละแล้วต่อหลังเนี่ยท่านก็ถวายงานพระพุทธศาสนากับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาเราก็เลยนิมนต์ท่านมาหัวข้อที่ปรึกษาหารือกันเนี่ยชื่อว่าด้วยสัมปชัญญะตั้งหลักรอจังหวะสู่อนาคตการท่องเที่ยวไทยเป็นหนึ่งในการเที่ยวไปหาเรื่องจนมีเรื่องของผมนะครับวันนั้นเนี่ยท่านอาจารย์อนิลมานเนี่ยเริ่มด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวและจบด้วยเรื่องของสัมปชัญญะแต่วันนี้เนี่ยผมจะเริ่มด้วยเรื่องของสัมปชัญญะที่อาจารย์อนิลมานชวนพวกเราคิดแล้วก็ท่านก็ชี้แนวเรื่องการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพวกเราที่เป็นนักเที่ยวสำหรับผมนั้นโดนมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัว empathy เนี่ยในตัวเนี้ยก็คือ empathy ตัวเนี้ยก็คือโลกาณุกัมปายะเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำอะไรการที่จะไปให้ความสุขการที่จะสร้างประโยชน์อันนี้ก็คือให้เป็นโมโต้ของการท่องเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ในแง่ของเจเนอเรทรายได้ของทุกฝ่ายก็ได้
เพื่อความสุขก็คือมันเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกฝ่ายและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้อง sustainable มันจะต้องเป็น empathy สัมปชัญญะแปลว่าอะไรฮะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธแต่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเรียนหนังสือในระบบของไทยเนี่ยต้องรู้จักคำนี้สติและสัมปชัญญะในภาษาเนี่ยสัมปชัญญะแปลว่าธรรมะมีอุปการะมากโอ้โหสุดยอดนะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากหมายว่าช่วยเหลือเฟือเลยช่วยไม่อั้นอ่ะน่าจะช่วยมากกว่าไอ้ไข่ด้วยซ้ำไปเพราะมีอุปการะมากท่านอนิลมานเนี่ยได้ทบทวนเรื่องสัมปชัญญะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรแสดงไว้เนี่ยนะครับในหลายนัยยะผมขอสรุปเลยนะครับเพื่อให้กระชับและจะเข้าสู่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสัมปชัญญะจะอยู่คู่กับสติจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันของ2 อย่างคือสติกับปัญญาสติหมายถึงระลึกได้ปัญญาคือรู้ก็คือความรู้ที่เราเก็บไว้ในเมมโมรีใช่ไหมฮะใน CPU ในอะไรก็ตามแล้วก็พอระลึกได้ก็จะต้องไปดึงความรู้ออกมาสตินี่คือตัวไปดึงไปตัวสวิตช์เป็นตัว calling recall memory แต่ให้มันมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อพร้อมใช้อ่ะอันนั้นเรียกสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะคือความรู้อาจจะมาอยู่ในสติ๊กที่เราพร้อมที่จะเสียบและใช้เลยนะครับคือความรู้ที่พร้อมใช้แบบอัตโนมัติไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามสัญชาตญาณเนี่ยนี่คือสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องมีสติคือระลึกตัวได้ขณะที่เราเรียกว่าเจริญสติขณะการเนี่ยไปดึงประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับที่เรากำลังเผชิญและเรากำลังจะทำแล้วมาเป็นเรียกว่าเป็น instant knowledge ready to use นะครับเนี่ยคือสัมปชัญญะแล้วทั่วจริงๆมีคำว่าทั่วพร้อมด้วยถ้าท่านจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะดึงเรื่องนี้มาได้ที่อาจารย์อนิลมานเนี่ยท่านบอกว่าประเด็นของสัมปชัญญะเนี่ยที่ควรจะคอนเซิร์นนะฮะที่ควรจะคำนึงสำหรับท่านเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือความรู้ชุดนั้นมีประโยชน์ไหมข้อที่สองก็คือเหมาะสมไหมบางทีมีประโยชน์แต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราไม่เหมาะสมกับสังคมก็จำได้ไหมความรู้มันล้นหลามอะเหมือนเราไปท่องเน็ตเต็มไปหมดบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็ไปบ้ากับมันใช่ไหมเราต้องเลือกที่มันเหมาะกับเราหรือเหมาะกับเงื่อนไขเหมาะกับบริบทเหมาะกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญนะครับอันที่สามเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งนะฮะมีประโยชน์ไหมสองเหมาะไหมอันที่สามท่านเป็นพระนะท่านใช้ว่าพอทนได้ไหมนะฮะคำว่าพอทนได้ของท่านเนี่ยท่านใช้คำน่าสนใจมากนะครับก็คือสัปปายะไหมสะดวกสบายไหมแต่ผมขอใช้ว่าพอทนได้ไหมคืออาจจะมีทุกข์บ้างแต่ก็สุขด้วยอ่ะสุขทุกข์แต่ทนได้แต่เราจะเอาสุขสมบูรณ์คงไม่ได้ถ้าไปเที่ยวเนี่ยบางทีมันต้องมีอะไรมันๆเนาะทนได้อ่ะนะมาเล่ากันต่อได้ท้ายสุดเนี่ยก็คือในฐานะที่ท่านเป็นพระเนี่ยท่านบอกว่าส่งเสริมกุศลหรือเปล่าคือมันเป็นบวกหรือเป็นลบท่านเนี่ยความชุดความรู้ที่พร้อมใช้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยในยักษ์ที่อาจารย์อนิลมานกำลังจะยกมาสู่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะมารอคอยจังหวะเนี่ยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหรือเพื่อไปเที่ยวกันท่านก็ฝากประเด็นอย่างนี้ไว้ที่มาสู่ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากท่านทบทวนเรื่องนี้สัมปชัญญะที่เราบอกว่าจะเอามาใช้เป็นตั้งหลักรอจังหวะสู่อนาคตการท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่ฟังมาว่าท่านรองผู้ว่าบอกโอ้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่เราจะเอาไปคิดต่อแล้วคนที่ไปนั่งฟังวันนั้นโดยเฉพาะผมบอกโอ้ใช่เลยผมอยากจะกลับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะเที่ยวกันแบบไหนและอย่างไรนะครับท่านอาจารย์นิลมานเนี่ยเปรียบเทียบคำสองสามคำที่ชวนคิดนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเฮ้ไม่ต้องทำงานใช่ป่ะดูเหมือนว่าทุกวันนี้เนี่ยการ
ปลุกกระแสการท่องเที่ยวหรือว่าทำให้เกิดการเที่ยวและจับจ่ายเนี่ยเป็นกลไกสำคัญหนึ่งของทุกวงการและรัฐก็คือเพิ่มวันหยุดทำงานเพื่อให้คนไปเที่ยวอาจารย์นิลมานบอกว่าถ้าเมื่อไหร่การท่องเที่ยวกับการทำงานเนี่ยกลายเป็นคอนทราสต์กันคือเที่ยวโดยไม่ต้องทำงานถ้าจะเที่ยวต้องไม่ทำงานแล้วเนี่ยอาจจะสร้างภาพลักษณ์หรือความจดจำที่ผิดพลาดก็ได้ท่านบอกว่ามันทำยังไงให้มันเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเที่ยวโดยไม่ต้องหยุดทำงานซึ่งจริงๆเป็นไปได้นะฮะเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยมัน work from ที่ไหนก็ได้และถ้าเราออกแบบให้ดีเนี่ยมันไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะสร้างสรรค์แล้วก็คือถ้าเราไปเที่ยวแบบไม่ทำงานนะเรามีแต่รายจ่ายนะมีคนเขามีรายได้แต่ถ้าเราออกแบบให้ไปด้วยกันมันได้ด้วยกันได้ทุกฝ่ายนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านอาจารย์นิลมานถามว่าเที่ยวเนี่ยมันเป็นเลเชอร์คือเที่ยวเพื่อปล่อยอะหรือเที่ยวเพื่อเป็นไลฟ์แอนด์เลิร์นนิ่งไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายเรียนรู้หรือไปเที่ยวแบบเอามันถ้าภาษาพระคือสนองกิเลสและตัณหาแบบสุดๆซึ่งอาจารย์อนิลมานท่านก็บอกว่าถ้าเที่ยวแบบนั้นเสียเนื้อเสียตัวเสียเงินนะเสียอยากเสียมากมายแต่ได้นะได้ความผ่อนคลายได้ความเพลิดเพลินแต่ลองเช็คบาลานซิ่งดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นมี3คู่คิดนะครับก็คือการเที่ยวกับการทำงานการเที่ยวเพื่อสนองกิเลสนะครับผ่อนคลายปล่อยของหรือการเที่ยวเพื่อไปเรียนรู้เสริมสร้างอันที่3ก็คือเที่ยวแล้วมีแต่รายจ่ายหรือเที่ยวแล้วมันไม่ใช่จ่ายอย่างเดียวมันมีบางอย่างได้มาคุ้มกว่านะครับอันนี้สิ่งที่ท่านอาจารย์หยิบยกขึ้นมาในในยะของท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็มองว่าเป็นกุศลน่ะทำไงให้มันเป็นกุศลแล้วเสริมสร้างชีวิตและการงานผมเองเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวมีบรรยากาศการเที่ยวหนึ่งที่ผมต้องใช้ว่าผมชอบที่สุดนะตั้งแต่เด็กๆละผมฝันที่จะเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์แล้วผมว่าเนี่ยเป็นการเที่ยวที่แบบมีสีสันที่สุดเราเนี่ยจะมองว่าพวกแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเป็นพวกโลโซแล้วก็โลคอสเนาะแล้วก็ไม่ทำเงินน่ะแล้วเราก็เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ไม่น่าทำแต่ทราบไหมฮะว่าคนที่เที่ยวพวกนี้เนี่ยที่เวลาผมไปเนี่ยนะครับเช่นไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีนะครับแม้กระทั่งเมืองจีนผมก็ไปนอนตามเกสเฮาส์อินเดียเนี่ยไม่กล้านอนเกสเฮาส์แต่ก็ไปนอนแบบใช้คำว่าเป็นที่พักเล็กๆที่เป็นที่พักของพวกผมใช้คำว่าเป็นทราเวลเลอร์ของคนแบบไม่มีเงินบทสนทนาของคนไปเที่ยวพวกนี้มีความหมายมากผมถามคนจำนวนมากนะคือเวลาไปเที่ยวอย่างนี้เราไม่ใช่ไปเที่ยวกับเพื่อนของเราครอบครัวเราเราได้เรียนรู้แชร์ริ่งใหญ่มากแล้วรู้ไหมพวกนี้เวลาเขานั่งกินอาหารเช้าหรือเย็นๆเขามานั่งตั้งวงคุยกันนะคุณมาจากไหนมาทำไมเรียนรู้อะไรแล้วแชร์ริ่งกันเนี่ยผมพบคนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในโลกตะวันตกแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นตอนหลังคนจีนก็เป็นงี้เยอะผมถามว่าทำไมมาเที่ยวแบบนี้แล้วเอาตังค์ที่ไหนมาเที่ยวกันในอายุประมาณ30 20กว่า30โปรแกรมของคนพวกนี้เขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าแล้วจะเที่ยวเมื่อไหร่อ่ะก็ถามผมอ่ะแล้วจะเที่ยวเมื่อไหร่อ่ะของเราเนี่ยจะเที่ยวตอนแก่นะคนไทยเราเนี่ยมักจะจบแล้วรีบทำงานสร้างครอบครัวหาเงินมีเงินแล้วค่อยเที่ยวแต่วิธีคิดของคนพวกนู้นเนี่ยนะเขาบอกว่าพอจบปุ๊บทำงานสักระดับหนึ่งพอมีเงินสักก้อนแล้วขอเรียนรู้อีกรอบหนึ่งของชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงตัวแบบไหนเฮ้ยคนพวกนี้ผมว่าน่าสนใจมากคือพวกนี้เนี่ยเขาจะลาออกจากงานหรือบางระบบงานเขาอนุญาตให้ลางานแบบ leave without pay ครึ่งปีหรือเป็นเดือน
ของประเทศไทยเราเนี่ยให้แค่10วันทำงาน 2-3 ปี10วันก็ไม่ให้ใช่ไหมครับเนี่ยของเรานี่แย่มากเพราะเขาพวกนี้เขาบอกเขาได้เงินก้อนหนึ่งขอเรียนเพราะที่ผ่านมาเขาเรียนในโลกสมมุติหมดในโรงเรียนในห้องเรียนหรือในออฟฟิศเนี่ยโลกสมมุติไม่ใช่ของจริงงั้นเขาออกไป explorer ไป discovery ไป discoverer ไปสำรวจตรวจสอบค้นหาความเป็นไปของโลกแล้วมาเปรียบเทียบกับประเทศของเขาแล้วก็มาทบทวนชีวิตเขาว่ารู้แหละเราชอบอะไรแล้วเราจะไปยังไงเราจะเริ่มตรงไหนบางคนเนี่ยกลับไปเริ่มที่ประเทศบางคนตัดสินใจย้ายประเทศไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าแล้วไปได้เลยอันนี้นะผมคิดว่าเนี่ยคือลักษณะของการเที่ยวที่น่าสนใจมากซึ่งจริงๆในโลกนี้เดิมเนี่ยการท่องเที่ยวมันเริ่มด้วย explorer นักสำรวจและตอนหลังก็เป็นนัก discovery นักค้นหาเพื่อให้พบก่อนที่จะกลายเป็น traveler and tourist และตอนหลังก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวหรือพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่เป็นแค่คอน sumer นั่นเองเป็นแค่ลูกค้าทางการตลาดแต่เราลดทอนคุณค่าของการเที่ยวแล้วเรื่องราวที่เราไปเที่ยวตอนหลังมันเหลือแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ลองไปดูไปเที่ยวแล้วทำอะไรเช็คอินถ่ายรูปโพสอะไรกันแล้วกลับมาได้อะไรเหลืออะไรบ้างผมกลับมีความเห็นว่าการเที่ยวไปเพื่อค้นคว้าหาเรื่องไปมีเรื่องเนี่ยมันมีความหมายนะครับครั้งหนึ่งผมได้ไปเนปาลกับอาจารย์อนิลมานไปที่กรุงกบิลพัทเลยโอ้มีความหมายมากที่มีความหมายเพราะอาจารย์อนิลมานท่านก็เป็นศักยวงศ์ใช่ไหมแล้วท่านก็สืบมาจากที่นั่นแหละการไปที่กรุงกบิลพัทเนี่ยกับอาจารย์อนิลมานเนี่ยแล้วกับหลักคิดที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องสัมปชัญญะและหลักคิดเรื่องการเที่ยวเนี่ยผมอยากจะชวนเราท่านทั้งหลายที่สนใจไปเที่ยวมาขบคิดการเที่ยวของเรากันอีกสักลักษณะหนึ่งไม่ได้หมายว่าเลิกเที่ยวแบบเดิมนะครับก็เที่ยวกันไปเถอะนะยังเที่ยวกันต่อไปแต่ลองนะฮะลองเที่ยวแบบที่อาจารย์อนิลมานเสนอว่าให้เป็นการเที่ยวที่เราได้รู้นะครับว่าอะไรดีไม่ดีได้เก็บเกี่ยวคุณค่าค่านิยมเพื่อเอามาใช้ในชีวิตอาจารย์อนิลมานบอกว่ามันจะเป็น self-searching through explorer คือไปค้นหาตัวเองท่ามกลางการออกไปสำรวจแล้วก็ไม่ไป exploitคือไปทำให้เกิดความเสียหายแล้วให้เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นท่านใช้คำว่าเป็น constructive and transformative คือเป็นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือขบวนการท่องเที่ยวหรือวงการการท่องเที่ยวหรือที่เที่ยวนะครับนำไปสู่อันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับสำหรับวงการการท่องเที่ยวแต่สำหรับท่านอาจารย์อนิลมานเราก็ต้องเข้าใจท่านคือเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นกุศลคือตอนนี้ถ้าไปเที่ยวเป็นกุศลเรานึกถึงไปเที่ยววัดไหว้พระทำบุญแล้วก็จบแต่อาจารย์อนิลมานคิดว่ามันมีการท่องเที่ยวที่เป็นกุศลคือเป็นบวกนะครับ เพื่อการอยู่ร่วมกันนะรักษากันและกันแล้วก็มีความจดจำประทับใจสำหรับผมเนี่ยเรียกว่าจับใจเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะกลับมาผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวผมก็จะมีบทสรุปนะว่าเออตรงเที่ยวนี้มีอะไรจับใจเราบ้างถ้าเป็นแค่ได้อะไรมาบ้างนะกินอะไรบ้างได้รูปอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างก็โอเคนะครับแต่เราลงแรงลงเวลาไปเนี่ยมากกว่านั้นถ้าเราได้สาระที่เอามาใช้ในชีวิตผมเลยมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วเป็นการสร้างเสริมทุนนะในชีวิตให้กับเรามากมีที่มีการเที่ยวชุดหนึ่งของผมนะครับที่ผมไปเที่ยวแล้วผมชอบแล้วผมใช้เครื่องมือการไปเที่ยวเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าสังคมไทยกับสังคมต่างประเทศเนี่ยเราไม่เหมือนกัน
ผมเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมจะใช้หนังสือ 2-3 เล่มที่เป็นคู่มือการเที่ยวนี่ผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูว่าเวลาท่านไปเที่ยวท่านเตรียมยังไงแล้วท่านเก็บเกี่ยวยังไงนะครับการไปเที่ยวของผมแล้วผมอยากเชิญชวนนะครับผมใช้คู่มือ 2-3 เล่มคือคู่มือของประเทศไทยเนี่ยใช้ยากมากเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมันมีชุดที่เรียกว่า Survivor Kit นะครับของ Lonely Planet Survivor คือคู่มือเพื่อให้รอดอ่ะนะฮะเขาเรียก Survivor Kit แล้วก็หนังสือ Lonely Planet คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะประกอบด้วยเนื้อหาหลักการเนี่ยมีอยู่4เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือว่าด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ที่เราจะไปเที่ยวเราจะเข้าใจเลยแล้วเขาจะเทียบเคียงให้เห็นหมดว่ามันเป็นยังไงแล้วมิติประวัติศาสตร์มิติสังคมมิติต่างๆจนแม้กระทั่งอาหารการกินนะครับอันที่หนึ่งเราก็รู้แบ็กกราวด์ของพื้นที่ที่เราจะไปเขาจะทำแบบสั้นๆแล้วก็รู้อ๋อมันประมาณนี้ละที่ที่เราจะไปอันที่สองเนี่ยเขาจะบอกถึงเรื่องจุดที่ควรไปและจุดที่ควรไปเนี่ยก็จะเน้นสาระสำคัญคือเมนคอนเทนต์ของจุดนี้แล้วเราก็สแกนว่าอ๋ออันนี้อยู่ในความสนใจอันนี้เป็นเซ็กอันดับ2ถ้าเวลาพออันนี้เราไม่ไปนะครับแล้วเราก็มีข้อมูลให้เรารู้เป็นบล็อกๆแบบไม่มากนักแต่เก็บประเด็นได้นะครับอันที่3ก็คือนอนที่ไหนอันที่4คือกินที่ไหนนะครับอันที่5ก็คือถ้าจะซื้ออะไรนะครับรวมทั้งผมชอบหนังสือก็หนังสืออะไรร้านหนังสืออยู่ตรงไหนนะครับของที่ระลึกคราฟต์อยู่ตรงไหนนะครับอันเนี้ยเขาจะมีอย่างนี้นะครับมีหนังสืออยู่ 2-3 เล่มที่ผมใช้ประจำก็คือชุด Lonely Planet อันที่2คือชุด Eyewitness นะครับLonely Planet ของอเมริกา Eyewitness ของอังกฤษนะครับอันที่3คือการไปไหนเขาเรียก On the Shoestring ก็คือผูกเชือกไปเดินเที่ยวนะครับ3เล่มในเมืองไทยเนี่ยเราออกจะทำกันน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผิวใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ยากมีเมืองโบราณเคยพยายามทำเรื่องเที่ยวทั่วไทยกับนายรอบรู้อันนี้ดีมากแต่ระยะหลังก็ไม่ได้ทำแล้วเข้าใจว่าคนไทยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้เสียดายมากอันนี้เป็นคู่มือที่สำคัญมากทราบไหมครับผมเที่ยวเมืองไทยผมยังใช้ Lonely Planet กับ Eyewitness ฉบับไทยเลยครับเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาคิดยังไงกับบ้านเราแล้วเขายังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราควรจะเติมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเที่ยวในประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรในการรับจังหวะใหม่รวมทั้งการเอาหลักคิดเรื่องสัมปชัญญะมาใช้ยังไงเนี่ยมาจากสิ่งที่ผมก็ไปเที่ยวฟังที่สวนโมกกับทีมใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็นำมาแบ่งปันกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ตั้งหลักนะครับด้วยสัมปชัญญะว่าเราจะเริ่มเที่ยวแล้วเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่างไรแล้วจะใช้แนวนี้ไหมอยากจะจบด้วยคำว่า New Normal New Normal เนี่ยจริงๆบางคนบอกไม่น่าจะใช้คำนี้มันเป็นการทางเศรษฐศาสตร์แต่สุดท้ายเราก็ใช้กันเรียบร้อยแล้วเราสังคมไทยเราเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ท่านอาจารย์อนิลมานเนี่ยก็ว่าในพุทธศาสนาก็มีนะอยู่ในนวศีล ในนวศีล นะครับคือความปกติใหม่ศีลก็คือปกติใช่ไหมฮะความปกติใหม่ผมก็เพียงแต่อยากจะชวนนะครับว่าในโอกาสที่เรามีรายการเที่ยวมีเรื่องท่านก็ลองสร้างระบบการเที่ยววิถีใหม่ไปด้วยกันกับเราแบบเที่ยวมีเรื่องกันส่วนเรื่องนั้นถ้าออกมาเป็นบวกแล้วก็นำมาสู่การเสริมสร้างพัฒนาชีวิตและสังคมไปด้วยกันทั้งผู้เที่ยวและผู้ถูกเที่ยวก็น่าจะเป็นกุศลไปด้วยกันครับแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับ
ที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา